ในปรกรณ์นี่เป็นชื่อของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นลูกติดพ่อปรกรณ์มีน้องชายต่างแม่อีกคนหนึ่งชื่อสกลอายุห่างกันสามปีตัวปรกรณ์ได้เรียนแค่มสามพ่อก็ให้ออกจากโรงเรียนเพราะว่าแม่ใหม่บอกส่งเรียนทั้งสองคนไม่ไหวพ่อทำงานคนเดียวพ่อเป็นหัวหน้างานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง ตอนนั้นพอปะกรณ์รู้ั่วไม่ได้เรียนต่อปรกรณ์ก็ร้องไห้แล้วก็บอกพ่อว่าวันข้างหน้าผมจะทําอะไรกินมีวิชาแค่นี้ก็คงต้องลําบากเป็นลูกจ้างรายวันต้องทํางานหนักไม่มีโอกาสได้นั่งโต๊ะหรือว่าอยู่หน้าคอมอย่างที่หวังพ่อก็บอกว่าเป็นลูกผู้ชายมันก็ต้องอดทนเหนื่อยแค่ไหนก็อย่าไปกลัวจบมสามก็ทํางานเป็นเด็กปั๊มก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแค่ร้อนหน่อยหรือจะทําโรงงาน เป็นลูกจ้างรายวันเขาก็ทำางันเยอะแยะไม่เห็นใครตายพ่อพูดกับปรกรณ์ทั้งที่ตัวพ่อในจบมหกพ่อดูเหมือนไม่ค่อยรักป,รปรกรณ์แต่เชื่อแต่แม่ใหม่ส่วนแม่ของปรกรณ์นั้นเลิกกับพ่อทิ้งปรกรณ์ไว้ให้พ่อแม่น่ะมีชู้แล้วแม่ก็ไม่เคยกลับมาหาอีกเลยพ่อก็เลยผ่านเกลียดถึงปรกรณ์ด้วยแม่ก็ทำให้พ่อช้ำใจมากในตอนนั้น เมื่อออกจากโรงเรียนปรกรณ์ก็ต้องช่วยแม่เลี้ยงทำงานบ้านมีจักรยานคู่ใจคันเก่าๆคันหนึ่งขี่ไปซื้อของเวลาแม่เลี้ยงใช้ปรกรณ์ก็โดนดา่าโดนบ่นมากๆเขาก็รู้สึกเหนื่อยอยากจะชกปากแม่เลี้ยงก็เลยไปสมัครเป็นเด็กปั๊มปรกรณ์บอกพ่อว่าจะทำงานพ่อก็ตามใจ แม่เลี้ยงก็บอกไปทํางานได้ก็ดีจะได้ช่วยค่าน้ําค่าไฟบ้างจะได้เก็บเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้สกลปกรณ์ก็รู้สึกเก็บในหัวใจนี่ขณะเราทํางานก็ยังจะไม่ได้ใช้เงินอีกแล้วเนี่ยแถมยังจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้น้องอีกปรกรณ์นั้นรักน้องแต่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับตัวเองเอาเสียเลยแต่ปรกรณ์ก็คิดว่าไปทํางานก็ยังดีกว่าอยู่บ้านให้แม่เลี้ยงโขกสัพ ปรกรณ์ยอมที่จะอดข้าวเช้าไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งกินตอนเที่ยงบางวันถ้าซื้อกินตอนเช้าเที่ยงก็ไม่กินปรกรณ์เคยคิดที่จะอยู่กะกลางคืนแต่คิดว่าถ้านอนกลางวันที่บ้านก็คงไม่ได้นอนเต็มที่ต้องซักผ้าล้างจานก่อนกว่าจะได้นอนก็เลยอยู่กะกลางวันเลิกจากงานถ้าปรกรณ์กินข้าวเย็นก็ต้องล้างจานกองโตทุกครั้งแม่เลี้ยงจะวางไว้ปรกรณ์ก็เลย คิดต่อต้านซื้ออะไรกินก่อนกลับบ้านไม่กินข้าวเย็นก็เลยไม่ต้องล้างชามอาบน้ำนอนเลยเช้าแม่เลี้ยงเห็นชามกองโตกองไวเหมือนเดิมกโมโหล้างชามโุงครามโุงครามอย่างไม่พอใจพ่อพ่อมาดูสิลูกชายพ่อนะกินแล้วก็ไม่ล้างกองไว้ให้แม่ล้างพ่อต้องสั่งสอนมันบ้างนะพ่อเห็นปรกรณ์ใส่รองเท้าเตรียมไปทำงานก็บอกว่า เออปกก่อทำไมกินข้าวเย็นแล้วไม่ล้างชามทิ้งให้แม่ล้างนะมันไม่ดีนะผมผมไม่ได้กินข้าวเย็นหรอกพ่อเมื่อวานผมเหนื่อยก็เลยนอนเลยครับอย่าไปเชื่อมันพ่อถ้ามันไม่กินทอดมันที่เหลือมันจะหายไปไหนหมดนิสัยเริ่มเสียแล้วนะเดี๋ยวนี้สกลที่เตรียมตัวไปเรียนก็บอกว่าหนูกินเองอ่ะแม่พอดีเล่นเกมดึกก็เลยกินข้าวอีกรอบนึง พ่อก็สายหัวไม่พูดอะไรต่อแม่เลี้ยงก็รู้สึกหน้าแตกที่สกลออกมายอมรับนับแต่นั้นปรกรณ์ก็เลิกกินข้าวเย็นที่บ้านมีอยู่วันหนึ่งปรกรณ์กลับมาจะไปเก็บชุดทำงานที่ตากไว้หลังบ้านก็เห็นนั่งเสื้อและกางเกงกองอยู่กับพื้นจะว่ามันหล่นเองก็คงไม่ใช่ฮะมันมีรอยเท้าอยู่บนเสื้อปรกรณ์ก็รู้ว่ามันต้องเป็นผีมือแม่เลี้ยงแน่ปรกรณ์ก็ซักผ้าเอาขึ้นตากใหม่ เช้าก็คงจะต้องใส่ชุดเดิมอ่ามันคงไม่แห้งหรือแห้งไม่ทันปรกรณ์ก็นอนเอามือกายนา้าผากคิดถึงแม่ตัวเองที่เคยอุ้มโอ๋ว่าทำไมแม่จะต้องมีคนอื่นทำไมแม่ถึงตัดใจจากลูกได้ถึงขนาดนี้ถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็คงไม่เป็นแบบเนี้ยคงจะได้เรียนต่อพ่อเคยบอกว่าแม่เป็นคนสกลน,นครปรกรณ์เคยจำได้ว่าตัวเองก็เคยไปหาตายายที่นั่น พ่อแม่พาไปตายายก็ใจดีมากปรกรณ์คิดว่าจะโตกว่านี้จะไปตามหาบ้านตายายแล้วก็อาจจะได้เจอแม่พอเงินเดือนออกปรกรณ์ก็เอาให้พ่อส่วนหนึ่งอีกส่วนปรกรณ์ก็เก็บไว้ใช้ใจ่ายแล้วก็หยอดกระปุกไว้แม่เลี้ยงก็นั่งคอนอย่างไม่พอใจดึงเงินจากมือพ่อไปที่หลังเงินเดือนน่ะต้องมาให้แม่นะเพราะว่าแม่น่ะดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นเด็กเปเล็กใช้อะไรกันนักหนา ถึงแบ่งไปตั้งครึ่งหนึ่งมันมากไปหรือเปล่าแม่เลี้ยงว่าอย่างนั้นเออนะ่ะเออช่างมันเถอะมันทำงานเลี้ยงตัวเองได้ก็ให้มันไปมันไม่รบกวนเราก็ดีแล้วปรกร่อนก็กลือน้ำลายลงคอกว่าจะได้เงินเดือนตัวเองต้องแคะออมสินไปซื้อข้าวกินเงินค่าขนมเพียงเล็กน้อยที่พ่อให้ไปโรงเรียนตัวก็หยอดกระปุกไว้หลายปีได้ไม่เท่าไหร่ไปทำงานก็ไม่เคยขอเงินพ่อ หรือว่าพ่อคิดว่าแม่เลี้ยงให้ก็เลยไม่เคยถามปรกรณ์เลยว่ามีเงินใช้ไหมทั้งที่ปรกรณ์รู้ตัวว่าตอนนี้ตัวผอมลงมากสกลนน้องชายเห็นปรกรณ์มีเงินให้พ่อแม่สกลก็ขอแม่ห้าร้อยบอกว่าอยากจะซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนพรุ่งนี้เพื่อนจะมารับไปงานวันเกิดคนอื่นเขามีของขวัญไปด้วยตัวเองก็จะต้องมีแม่เลี้ยงก็รีบยืนแบงค์พันให้เอา้าเอาไปพันหนึ่งเลยลูก มีติดตัวไปน้อยแค่ซื้อของขวัญก็เดี๋ยวจะอายเพื่อนนะขอบคุณครับสกลไหว้แม่ทั้งที่เงินนั้นเป็นเงินของพี่ชายปรกรณ์เดินเข้าห้องมาอยากเห็นภาพนั้นแม่เลี้ยงซึ่งทําตัวสองมาตรฐานจริงๆสี่ทุ่มปรกรณ์กาลังหลับสกลน,น้องชายก็มาเคาะประตูเรียกปรกรณ์ก็เปิดประตูมามีอะไรหรอสกลพิกรณ์ช่วยทําการบ้านอันนี้ให้หน่อยสิ ฉันทำไม่รู้เรื่องเลยปรกรณ์ก็เปิดไฟทำให้น้องจนเสร็จแล้วก็สอนน้องด้วยสกลก็บอกขอบคุณได้ท่าทางที่อ่อนน้อมสกลกับปรกรณ์นี่รักกันไม่เคยทะเลาะกันวันเวลาผ่านไปสกลก็ได้เรียนต่อเมื่อจบหมหกสกลได้สอบเข้าเรียนต่อที่กรุงเทพญาติทางแม่เลี้ยงเขาให้ที่พักส่วนปรกรณ์นี่ตอนนี้ได้เปลี่ยนงานไปทำงานที่โรงกลึงเงินดีกว่าที่เป็นเด็กปั๊ม ปรกรณ์เป็นหนุ่มเต็มตัวแม่เลี้ยงไม่ค่อยกล้าหือเท่าไหร่อตอนนี้ปรกรณ์ให้เงินเดือนแม่เลี้ยงแค่นิดหน่อยนอกนั้นก็จะเก็บฝากธนาคารไว้แต่แม่เลี้ยงก็ฉลาดบอกให้สกลโทรมาขอเงินอยู่บ่อยๆแม่เลี้ยงชอบบ่นให้พ่อฟังว่าสกลนมีค่าใช้จ่ายเยอะพ่อก็รู้ตอนนี้พ่อก็อายุห้าสิบแล้วเหลือเวลาอีกห้าปีโรงงานก็จะเลิกจ้างก็จะมีแค่เงินประกันสังคมที่จะได้เป็นก้อนสุดท้าย พ่อก็เลยอยากจะหาอะไรให้แม่เลี้ยงทําเสริมบ้างแต่แม่เลี้ยงไม่เคยทําอะไรก็เลยเฉยๆเย็นวันหนึ่งปรกรณ์เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมอมแแมมมีกระสอบอยู่ใบหนึ่งข้างกายนั่งอยู่ตรงข้างๆร้านค้าในหมู่บ้านเจ้าของร้านเขาก็ออกมาไล่อีบ้านนี่ไปนั่งที่อื่นนะไปเหม็นสาบผู้หญิงคนนั้นก็นั่งตัวสั่นไม่ยอมไปเธอคงสติไม่ดีเฮียเจ้าของร้าน คนนี้ปรกรณ์รู้จักดีถือไม้ขวาดฟาดตรงกลางตัวผู้หญิงคนนั้นกูบอกให้ไปแล้วยังไม่ยอมไปผู้หญิงคนนั้นโดนหวดไปหลายทีจนเจซึ่งเป็นเมียออกมาห้ามพอแล้วเฮียพอแล้วอย่าไปตีมันเลยบาปกรปรมปกรณ์ทนเห็นภาพนั้นไม่ได้ก็เลยไปฉุดมือเธอให้ลุกขึ้นนะไปนั่งตรงอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปหาที่นั่งใหม่นะ ผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้ายิ้มให้ปากรอนเจเจของร้านก็ร้องทักขึ้นเฮ้ยนี่มันอัมพรนี่ทำไมเองเป็นแบบนี้วะหายไปตั้งหลายปีดีนะที่เองมีฝ่ที่แก้มคักว่เลยจำได้ปากกอนก็ถามเจว่าใครเหรอครับป้าก็แม่เองไงปากรอนเองจำแม่เองไม่ได้เหรอฮะเออผมผมจำไม่ได้อะ แม่ไปนะผมเพิ่งจะเริ่มจำความได้พ่อบอกแม่หนีตามผู้ชายไปแล้วทำไมแม่เป็นแบบนี้ครับเนี่ยปากกอ์ก็จับมือผู้หญิงคนนั้นแน่นพ่อเองเนะี่ยมันระยำจริงๆนะได้มีเมียใหม่ก็มาไล่แม่เองออกจากบ้านถ้ากลับมาเนะี่ยจะฆ่าทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกถ้าอยากให้ลูกอยู่สบายก็ให้ไปให้พ้นแม่เองจะเอาเองไปด้วยพ่อเองก็ไม่ให้ไป บอกว่าจะเก็บไว้เองยามแก่เท่าจะได้พึ่งบ้างอีแม่เลี้ยงเองก็ตบตีแม่เองเอาหัวโขกระปูนจนคนต้องร้องห้ามแม่เองเอตัวเล็กกว่าสู้ไม่ได้คนเขาก็สงสารแต่มันเป็นเรื่องผัวเมียก็ไม่มีใครยุ่งใครเกี่ยวเขาไม่อยากจะพูดกับพ่อเองกับแม่เลี้ยงหรอกโถนี่คงจะกระทบกระเทือนทั้งกายทั้งใจถึงขนาดเป็นบ้าไปแล้วปกกณ์ก็ร้องไห้หลั่งน้ำตา เขาเป็นแม่ผมจริงเหรอป้าเออถ้าจำไม่ผิดเขาว่าใช่นะเอ,อ้ยยายแก้วยายแก้วมานี่หน่อยสิเจก็เรียกผู้หญิงในหมู่บ้านที่ขี่จักรยานไปซื้อผักขี่ผ่านหน้าร้านมีอะไรกันนะช่วยดูหน่อยสิว่านี่มันอีอําพรใช่หรือเปล่าเจาก็ปาดผมที่รุงรังให้ดูข้างหน้าให้ชัดๆยายแก้วก็มองเออใช่จริงๆด้วยข้าจำได้ หน้าตามันสวยนะแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเฮียเจ้าของร้านก็บอกว่าฉันขอโทษนะฉันจำไม่ได้ปรกรณ์ก็บอกว่าขอบคุณมากนะครับป้าที่บอกผมแม่ครับไปกับผมเถอะผู้หญิงคนนั้นก็ดูท่าทางหวาดกลัวแม่ผมลูกแม่ไงลูกเหรอปรกรณ์เหรอไม่ใช่ปรกรณ์ตัวไม่ใหญ่หรอกเอปกอปกรณ์น่ะ ตัวเล็กๆเ,เธอจำได้แต่ลูกชายตัวเล็กๆที่เธอจากไปเมื่อเธอพูดคำนั้นออกมาก็ทำให้ปรกรณ์มั่นใจวันนี้คือแม่ของตัวปรกรณ์ก็จูงแม่ไปเช่าห้องราคาไม่แพงให้แม่นอนวันนี้เงินเดือนที่กดมาไว้ให้แม่เลี้ยงส่วนหนึ่งปรกรณ์ก็เอามาจ่ายค่าล่วงหน้าห้องเช่าทีแรกเจ้าของห้องไม่ยอมให้คนบ้าเข้ามาอยู่แต่ปรกรณ์ขอร้องบอกจะพาไปรักษาในวันรุ่งขึ้น ประกอบกับเจ้าของห้องก็รู้จักประกรณ์ดีว่าเป็นเด็กดีเขาก็เลยยอมประกรณ์บอกว่าจะอยู่ควบคุมดูแลเองนี่คือแม่เขาเองที่จากกันไปนานเจ้าของห้องก็นําเสื้อผ้ามาให้แม่ของประกรณ์ชุดหนึ่งเพราะว่าเคยรู้จักแม่ของประกรณ์ทางด้านแม่เลี้ยงก็ด่าประกรณ์ให้พ่อฟังวันนี้สายเริ่มเสียเงินเดือนออกไม่กลับบ้านนั่งร้องเงินเดือนอยู่พ่อก็บอกว่ามันเป็นหนุ่มแล้วมันก็คงไปเที่ยวกับเพื่อนบ้าง ปกรณ์อาบน้ำให้แม่ให้แม่แต่งตัวใหม่แล้วก็ล็อกกุญแจห้องขังแม่ไว้ไปซื้อข้าวผัดซื้อน้ำซื้อนมซื้อขนมมาป้อนแม่ที่สติไม่ดีเธอกินอย่างหิวโหยแม่แม่ค่อยๆกินนะครับแม่เดี๋ยวติดคอกินข้าวอิ่มยังมีนมมีขนมได้นะพรุ่งนี้ผมจะพาแม่ไปรักษาที่สถานบำบัดนะผมจะไม่ทิ้งแม่ไม่ว่าแม่จะเป็นยังไง ประกอจัดการเรื่องแม่เสร็จก็ไปเก็บเสื้อผ้ามาอยู่ห้องเช่าพ่อก็ถามนั่นแกจะไปไหนอ่ะแม่เลีย้ยงก็มองตาขวางไหนงเงินเดือนน่ะไม่มีแล้วครับผมจำเป็นจะต้องใช้ผมไปจ่ายค่าเช่าบ้านหมดแล้วนี่แกจะบ้าเหรอบ้านมีแล้วแกจะไปเช่าห้องอยู่ทำไมไอ้ลูกเนรคุณปีก้าขาแข็งละทิ้งพ่อเหรอพ่อโกรธอย่างหนักเลยทีเดียว ผมไม่ได้ในรักคุณนะครับผมจะไปอยู่กับแม่แม่เลี้ยงก็บอกว่าไปอยู่กับแม่เร็วๆของแกเหรอแม่แกชั่วช้าขนาดไหนแกยังจะไปอยู่กับมันอีกเหรอฮะไอ้เด็กโง่ใช่ผมโง่มานานแม่อย่ามาว่าแม่ผมอีกต่อไปนะใครผิดใครถูกกับผมรู้ดีถ้ายังว่าแม่ผมอีกผมจะเอาเลือดปากออกซะบ้างมันบาปกรรมนะที่ให้ร้ายคนอื่นนะทุกคนนะตาค้าง ปรกรณ์ก้าวออกจากบ้านไปพร้อมัอกระป๋าเสื้อผ้าหมอบอกว่าแม่คงไม่หายเพราะว่าป่วยมานานแต่ก็คงดีขึ้นว่าเก่าแม่ต้องอยู่กับหมอปรกรณ์ก็มาเยี่ยมแม่บ่อยๆจนแม่รู้สึกสนิทสนมแล้วก็เรียกปรกรณ์ว่าลูกความดีความกระตันอยู่ของปรกรณ์ทาให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้แต่งงานมีครอบครัวกับคนที่ดีปรกรณ์อยู่กับบ้านฝ่ายหญิงซึ่งภรรยาของปรกรณ์ก็บอกให้รับแม่มาอยู่ด้วยกัน จะให้พ่อแม่และน้าสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นสาวแก่นะคอยดูแลเมื่อรับแม่มาอยู่แม่ก็ไม่เคยอรวะ่ดแม่ข้าห้องน้ําเองกินข้าวเองได้มีบางครั้งที่แม่ร้องไห้บอกคิดถึงลูกแต่เมื่อเห็นปรกรณ์แม่ก็จะลืมความทุกข์แม่ทรมานมานานแล้วต่อไปนี้ปรกรณ์จะไม่ทิ้งให้แม่ลําบากอีกต่อไปนานๆปรกรณ์ก็จะไปหาพ่อหน้าโรงงานเอาเงินไปให้พ่อใช้ ปรกรณ์ไม่อยากจะเห็นหน้าแม่เลี้ยงแต่ถ้าสกลน,น้องชายโทรมาขอเงินปรกรณ์ก็โอนให้น้องปรกรณนะ์เรียนน้อยกลับทำงานได้เงินดีผิดกับสกลที่จบปริญญาแจะยังหางานไม่ได้พอหาได้ก็ทำได้ไม่นานเพราะเข้ากับใครก็ไม่ได้เมื่อสกลเรียนจบปรกรณ์ก็เลิกให้เงินใช้ถ้าโทรมาขอปรกรณ์ก็จะสอนว่าตัวปรกรณ์ลำบากมามากชีวิตก็ต้องสู้ สกลก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างสกลก็เชื่อฟังพี่ชายไม่เคยเถียงพี่ยังดีที่สกลไม่เอานิสัยแม่มาใช้ก็เลยขอมาทำงานกับปกกณรที่โรงกลึงชีวิตก็ดีขึ้นแม่เลี้ยงป่วยออดแอดแอ,ดแอดพ่อก็ต้องออกจากงานมาดูแลตัวพ่อตอนหลังก็รถล้มหลังดาะก็ต้องอยู่กับแม่เลี้ยงอย่างทุลักทุเลปรกรกรก็ส่งเงินให้แต่ไม่มีเวลาดูแล ประกอคิดว่าพ่อกับแม่เลี้ยงนะ่ะคงจะต้องรับกรรมที่ทำไว้กับแม่อัมพรอยู่ในตอนนี้ครับในส่องนี้เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กผู้ชายสองคนนี้นิสัยแตกต่างกันมากคนน้อง ที่เป็นผู้ชายนะ่ะนิสัยดีค่อนข้างจะเงียบเงียบส่วนคนพี่เป็นคนละเรื่องกันเลยคือเรียนหนังสือก็ไม่เอาทํางานก็ไม่เอาอในสองก็พยายามเขี้ยวเข็นจนเอื้อมกันไปที่เอื้อมนก็คือในส่องเองแหละที่เป็นฝ่ายเอื้อมพูดทีไรก็หน้าเงาหน้างอออกจากบ้านไปไปกับเพื่อนเธอมีเพื่อนอยู่คนเป็นทอมก็ไปด้วยกัน เพื่อนคนนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงก็พากันไปไปแว้นที่ไหนก็ไม่รู้ในสองตามหาจนไม่อยากตามแล้วลูกสาวแกตัวผอมๆน้ํำหนักน้อยไม่ค่อยกินอะไรตัวเล็กมาตั้งแต่เกิดแล้วอยู่โรงเรียนก็น้ำหนักน้อยกว่าเพื่อนในห้องจนเพื่อนๆเ,เรียกกุ้งแห้งมีอยู่วันหนึ่งในสองเห็นแล้วราคาญลูกกตาว่าเธอไม่ยอมช่วยแม่ทำขนมเอาไปขาย คือที่บ้านแกนมีอาชีพทำขนมหวานเอาไปขายที่ตลาดขายตอนเย็นเย็นเรื่อยไปจนมืดคำ่ำจนกว่าของจะหมดน้องก็ช่วยแม่ก็ทำนายสองเองก็เพิ่งกลับมาจากข้างนอกไปซื้อของมาเพิ่มลูกสาวก็นอนดูทีวีพลังวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใหญ่เธอชอบดูพวกข่าวดาราคนนั้นเป็นพแพน์คนนี้คนนี้เปลี่ยนแฟนเป็นคนนั้นคนนั้นดา่าคนนี้ ก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ที่พวกข่าวทีวีเขาก็ชอบเอามาออกกันในสองเห็นแล้วหงุดหงิดก็เลยว่าลูกสาวไปว่าทำไมไม่ช่วยแม่ทำงานบ้างดูแต่ข่าวพวกนั้นมันไม่ได้เรื่องได้ราวมันไม่ได้ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นมาเลยไปช่วยแม่สิดูไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกเท่านั้นเองก็เถียงชอดชะอดบอกพ่อไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรพ่อเงียบเพอะอีกหน่อยหนูจะเข้าวงการแล้ว ในสองก็สายหน้าแล้วบอกว่าเออจะเข้าวงการก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ตอนนี้มาช่วยกันทํางานก่อนไม่ช่วยหรอกออกจากบ้านไปยืนอยู่ที่ใต้ต้นชมพู่หน้าบ้านไปโทรศัพท์แปบ๊บเดียวเพื่อนก็เอามอเตอร์ไซค์มารับพากันออกจากบ้านไปในสองก็ต้องทําใจนะแกะก็บน่นกับเมียเสมอว่านี่มันเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ วันหนึ่งเมียนึกบางอย่างขึ้นมาได้ก็บอกว่าคงจะเป็นเวรกรรมที่นายส่องเคยทำเอาไว้อะแหละเพราะว่าครั้งหนึ่งก่อนนั้นน่ะนายส่องเคยไปว่าลูกสาวบ้านนั้นเขาเอาไว้อ่านายส่องก็ถามว่าบ้านไหนเมียก็บอกว่าบ้านที่มีลูกสาวสองคนที่เคยมาเช่าบ้านอยู่ซอยถัดไปน่นยังไงละ่ะนายส่องก็นึกไม่ออกซอยถัดไปน่นใครกันในหัวสมองไม่มีความจําเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เลย เมียก็เลยค่อยๆย,ย้อนเรื่องต่างๆให้ฟังเมียก็บอกบ้านนั้นยังไงเล่าที่มาอยู่กันสามคนแม่ลูกผู้หญิงอวบอวบขาวขาว,ขาวมาอยู่ที่แรกไม่ได้ทำงานทำการอะไรตอนหลังก็เปิดขายอาหารตามสั่งก็ยังไปสั่งเอามากินเลยก็ยังบอกเลยว่ารสชาติไม่ค่อยได้เรื่องอะทั้งเค็มทั้งเผ็ดตอนนั้นน่ะลูกเรายังเด็กๆกันอยู่อ่าก็ไปว่าเขาว่าลูกแม่ค้านะ่ะมีทั้งสองคนแต่ไม่เห็นจะช่วยแม่ทาอะไรเลย เอาจะเที่ยวกันคบผู้ชายคนนั้นคนนี้อ่าเล่าอย่างเงี้ยพอจะจําได้หรือ,อยังในสองก็พอจะนึกขึ้นมาได้ว่าเคยไปว่าลูกสาวบ้านนั้นเขาเอาไว้จริงๆนี่มันหมายความมาเวรกรรมตามมาสนองแกเขาให้แล้วหรือนี่แกก็ค่อยๆนึกย้อนไปก็ยังพอจะนึกออกว่าตอนที่ไปว่าวัยรุ่นพวกนั้นไม่ช่วยงานแม่ไม่ช่วยหยิบจับอะไรบ้าง เมียก็ยังเตือนไม่อย่าไปว่าเขานะเราก็มีลูกสาวอยู่เหมือนกันนายส่องก็ยังพูดว่าลูกเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกที่แกไปว่าวัยรุ่นสองคนว่าไม่ช่วยงานแม่ก็เพราะว่านายส่องในเคยไปซื้อของแล้วประตูบ้านเปิดโล่งก็มองเห็นเด็กสองคนนะั่นนอนดูทีวีกันอยู่ในบ้านไม่สนใจแม่ที่ทํามาหากินงอก,งอก,ง,อกงอกอยู่หน้าบ้านเลยแม่ก็ยุ่งเพราะมีลูกค้ามารอกันอยู่หลายคน แทนที่จะมาช่วยเอาใส่ถุงมาช่วยหั่นผักทำโน่นทำนี่ก็นอนดูทีวีหัวเราะกันสองพี่น้องนี่แหละที่ทำให้ในสองเก็บเอามาบ่นให้เมียฟังที่บ้านบัดนี้กรรมที่ไปว่าลูกเขาก็ย้อนรอยกลับมาเล่นงานแกเขาให้แล้วก็เมียก็บอกให้แกทำใจแน่นอนก็ต้องทำใจละเพราะทำอย่างอื่นไม่ได้นี่แต่ก็ยังว่าแหละพอเห็นไม่ถูกตาขึ้นมาแกก็พูดอีกลูกสาวก็โกรธอีก สะบัดหน้าออกจากบ้านไปอีกด้วยอารมณ์ขุนมัวในทองเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของท่านพุทธทาสท่านบอกว่าให้ทำตัวเหมือนว่าตัวเราได้ตายไปแล้วเรียกว่าตายก่อนตายถ้าเราคิดว่าเราตายไปแล้วหรือว่าอยู่แบบคนตายคนตายนะทำอะไรได้บ้างคนตายทำอะไรไม่ได้เราก็จะไม่ต้องไปพูดไปทุกข์ไปร้อนอยู่เฉยๆให้เหมือนกับว่าตายไปแล้วลูกก็จะไม่รำคาญเราคนอื่นก็จะไม่รำคาญเรา นายสองก็พยายามทำอย่างนั้นอยู่หลายหนหลายครั้งแต่แกมักจะทำอยู่ได้ไม่นานพอเผลือตัวก็พูดอีกแล้วก็เกิดเรื่องอีกกันแหละมีวันหนึ่งบ่ายๆนายนสองเห็นลูกสาวกินข้าวแล้วไม่เก็บจานเอาวางไว้ที่โซฟาแล้วตัวเองก็นอนดูทีวีนายสองก็บอกว่ากินข้าวแล้วทำไมไม่เอาจานไปเก็บกินแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยนอกจากกินข้าวแล้วไม่เคยล้างจานแล้วยังกินแล้วไม่เก็บจานอีก เกิดมานี่เคยล้างจานบ้างหรือยังเท่านั้นละเป็นเรื่องลูกสาวถามว่าพ่อจะมาพูดทำไมเดี๋ยวก็เก็บเองอะแหละในสองก็ว่าก็ทำไมไม่เก็บซะเลยแล้วเอาทิ้งไว้ทำไมน้มดมันขึ้นลูกก็ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนี่ในสองก็บอกกับพ่อนี่ไงเราเดือดร้อนมันไม่สบายหูสบายตาลูกสาวก็บอกว่าก็พ่อไม่สบายหูตาไปเองจานมันไม่ได้ไปทำอะไรพ่อสักหน่อย มันก็วางของมันอยู่เฉยๆพ่อไปไม่สบายหูตาเองต่างหากอะ่ะเถียงกันใหญ่โตเพราะลูกคนนี้ไม่ยอมลดราวาศอกเมียต้องห้ามในา่ซองก็ยิ่งโมโหใหญ่ลูกสาวก็เลยผุนผันออกจากบ้านไปก็ยังเคยนั่นแหละเรียกเพื่อนทอมมาแล้วก็พ่ากันไปมืดค่ําก็ยังไม่กลับในา่ซองก็ไม่สบายใจเป็นห่วงลูกก็ให้เมียโทรไปถามลูกก็ไม่รับให้โทรไปหลายหนก็ไม่มีคําตอบจากทางโน้นหายไปทั้งคืน ในส่องนอนไม่หลับเลยทีนี้พอเช้าก็ไปบ้านทอมคนนั้นในส่องนี่ลับไปเมียไม่ยอมไปในส่องไปถึงบ้านนั้นไม่เจอทอมเจอแต่พ่อของทอมก็คุยกันเขาก็บอกว่าลูกเขาก็ยังไม่กลับเหมือนกันติดต่อก็ไม่ได้ไม่รู้ไปทางไหนก็เป็นห่วงกันอยู่เอาแล้วสิก็หารือกันว่าจะเอายังไงลงท้ายออกตามหาตามบรรดาบ้านเพื่อนของทอมแล้วก็ตามบรรดาบ้านเพื่อนของลูกสาว ไปกันด้วยรถกระบะของพ่อทอมมาแหละไปบ้านไหนก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นลูกสาวแกแล้วก็ลูกสาวเขาที่สุดไปหาที่โรงพักไปหาที่โรงพยาบาลได้ความสองคนเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ถึงกับสาหัสแข้งขาหักต้องเข้าเปลือกกันทั้งสองคนเลยในสองไม่ได้เออาวยวายอะไรแค่เห็นลูกยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็ดีใจมากพอแล้ว แรกๆที่ยังไม่เจอลูกแกก็คิดเป็นในทางร้ายๆมากมายกายกองคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกตัวเป็นๆซะอีกแล้วในชาตินี้ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแกได้ลูกกลับคืนมาอีกครั้งไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแล้วเท่านี้ก็พอตั้งแต่วันนั้นในสองก็เลยอดกลั้นไม่พูดไม่ว่าอะไรลูกอีกแล้วจะทําหรือไม่ทําอะไรก็เรื่องของเธอเธอจะอยู่อย่างนั้นก็เรื่องของเธอเพราะในส่องเงียบไม่พูดไม่จาไม่ว่าอะไร ลูกสาวก็เหมือนกับว่าจะคิดได้เริ่มช่วยแม่หยิบจับโน่นจับนี่บ้างแล้วทีแรกแรก็่อนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำไปบ่นไปไม่มีใครว่าอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดไปปล่อยแล้วต่อมาก็ค่อยๆช่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่บางวันก็ไม่ช่วยออกไปเที่ยวก็ไม่มีใครตำหนิอะไรตอนหลังก็ช่วยงานมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงตัวเรียกว่าดีขึ้นย่งกบคนละคนเลยทีเดียว ต่อมาเธอมีปัญหากับเพื่อนทอมเพราะว่าเพื่อนทอมไปมีเพื่อนหญิงคนใหม่ลูกสาวในสองก็ปิดห้องรอง้องไห้อเมียในสองก็เข้าไปปลอบใจลูกก็กลายเป็นคนเงียบๆอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกันจนค่อยๆทําใจได้ก็ยังคงช่วยงานไม่ขี้เกียจเหมือนก่อนแล้วแล้วก็ยังออกไปช่วยแม่ขายขนมอีกด้วยปีต่อมาก็มีแฟนหนุ่มคนนั้นก็คือลูกค้าขนมหวานนั่นแหละ <med> เห็นเมียบอกว่าหนุ่มคนนี้เป็นลูกค้ามานานแล้วนิสัยน่าจะดีเพราะดูท่าทางแล้วไม่ใช่คนเสเพลอะไรในสองก็ไม่ไว่าอะไรก็ปล่อยให้เขาคบหากันดูนิสัยกันไปแต่ว่าในสองตามภาษาพ่อก็อดเป็นห่วงลูกไม่ได้ก็แอบสื้อประวัติของไอ้หนุ่มนั่นว่าเป็นลูกเต้าเล่าใครก็เลยได้รู้ว่าพ่อแม่ของเขาก็เป็นคนดีใช้ได้มีงานการทําดีเป็นข้าราชการทั้งคู่ ส่วนไอหนุ่มก็เรียนจบแล้วทำงานแล้วนิสัยโดยรวมก็ถือว่าดีเขาสองคนก็คบหากันเรื่อยมาก็มีทะเลาะก,กันบ้างงอนกันบ้างก็มีงอ,อก,กันคืนดีกันตามประสาหนุ่มสาวคบหากันอยู่เกือบจะสามปีก็อยากจะแต่งงานกันอาแต่งก็แต่งใครจะไปว่าอะไรแต่งงานแล้วลูกสาวในส่องก็ย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายชายเพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวอ่าเมียในส่องก็สอนลูก ว่าอย่าทําให้เขาเบื่อนายคือต้องช่วยหยิบจับการงานในบ้านอย่าให้เขาว่าเอาได้ลูกสาวก็บอกโทษแม่หนูรู้หรอกก็ปรากฏว,ว่าลูกสาวเป็นที่รักใคร่ของพ่อผัวแม่ผัวในสองก็โล่งอกโล่งใจหมดห่วงไปเกี่ยวกับลูกคนนี้เหลือลูกชายอีกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรลูกชายคนนี้เป็นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสองปีผ่านไปชักจะไม่ค่อยเขาท่าเขาดี เพราะว่าลูกสาวหนีกลับมานอนบ้านบ่อยๆเมียก็สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ความว่าลูกเขยของนายส่องไม่ค่อยกลับมานอนบ้านพอกลับมาก็ทะเลาะมีปากมีเสียงเถียงกันลูกสาวก็สืบหาสาเหตุว่าทำไมเขาไม่ยอมกลับบ้านก็พบว่าไปมีผู้หญิงใหม่นะลูกในส่องก็ไม่ยอมทียื่นคำขาดให้เลิกกับผู้หญิงคนนั้นเขาก็รับปากว่าจะเลิกแต่ไม่เลิกอะ พ่อแม่เขาก็เตือนลูกชายขอร้องลูกชายอย่าทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเขาก็รับปากว่าเขาจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นอย่างเด็ดขาดแต่ผลออกมาว่าเขาก็ยังไปมาหาสู่เธอคนนั้นอยู่อีกความกลาดกลุ้มก็มาสมหัวอกในส่องอีกแล้วว่าลูกสาวจะเป็นยังไงสงสารลูกผลที่สุดการเลิกร้างก็เกิดขึ้นมาลูกสาวกลับมาอยู่บ้าน เมียในส่องก็พูดบอกว่านี้ยังดีนะที่ไม่มีลูกโดยกันถ้ามีลูกก็สงสารเด็กที่จะเกิดเป็นเด็กพ่อแม่แยกทางกันไม่อบอุ่นเหมือนจะมีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันส่วนนายส่องนะพยายามไม่คิดอะไรมากแต่ก็สงสารลูกกรมมูนาวะัตะตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม